นี้ไปดูเหตุระทึกนะคะวันนี้มีหลายจุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเหตุระทึกเกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่าเหตุนี้เนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะชาวบ้านที่ตำบลหันตราเขาตื่นตกใจควันนี้ดีฝ่อเลยแหละใช่เพราะว่าอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนระเบิดดังตูมตามขึ้นมาแล้วจุดที่ชาวบ้านเขาบอกเขาได้ยินเนี่ยคือมาจากในบริเวณกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกนะคะแน่นอนว่าเสียงมันดังออกมาแล้วอยู่ในพื้นที่นั้นชาวบ้านตกใจแน่นอนเขาก็คิดว่าระเบิดแน่ละเพราะฉะนั้นต้องไปฟังคำยืนยันนะคะทางเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกองโรงงานวัตถุระเบิดยืนยันนะคะว่าเสียงที่ได้ยินดังตูมตามเนี่ยเป็นสารเคมีที่มันทำปฏิกิริยาเป็นกรดดินประสิวเฉยๆใช่แล้วก็ลุกไหม้ขึ้นมานะคะยืนยันว่าที่ได้ยินเสียงเนี่ยไม่ใช่วัตถุระเบิดและตอนนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วจะไม่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะคะดูปฏิบัติการเข้าไปควบคุมเหตุกันก่อนนะคะหลังจากที่มีชาวบ้านได้ยินเสียงตูมตามเนี่ยเขาก็มีการแจ้งให้ดับเพลิงเข้าไปดู คือตอนที่เกิดเหตุในพื้นที่เนี่ยมันจะมีควันขโมงเลย เพราะว่าตรงจุดที่เกิดเหตุมีเป็นแบบเหมือนหญ้าไฟก็ไหม้หญ้าเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลบ้านเกาะพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะก็เข้าไปดูในพื้นที่ที่กองโรงงานวัตถุระเบิดตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกองโรงงานวัตถุระเบิดและพื้นที่ข้างเคียงเขาช่วยกันใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ใกล้กับอาคารเก็บชนวนระเบิดและสารเคมีประกอบการทำชนวนที่จริงๆแล้วเขาจะเอาไปทำลายอยู่แล้วเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าใช้เวลาประมาณสัก 30-40 นาทีเท่านั้นนะคะก็ควบคุมเพลิงได้ไม่ได้ลุกลามแล้วก็ไม่ได้มีผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะทางพันเอกอิสเรศศิลางามผู้อำนวยการกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกบอกว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยอยู่ใกล้กับอาคารเก่าซึ่งอาคารนั้นเนี่ยได้รับงบประมาณมากำลังจะมีการปรับปรุงทีนี้ทางผู้รับเหมาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะก่อนที่จะรับมอบอาคารมาปรับปรุงเนี่ยอยากจะให้เข้าไปรื้อขนย้ายอะไรที่มันอยู่ในอาคารออกมานะคะเจ้าหน้าที่ทางกองโรงงานวัตถุระเบิดเขาก็เข้าไปเคลื่อนย้ายสิ่งของสารเคมีต่างเตรียมที่จะส่งมอบพื้นที่ให้กับทางผู้รับเหมาแล้วก็เข้าไปเคลื่อนย้ายตั้งแต่ช่วงเช้าเอามาฝังกลบอยู่ในบริเวณนี้ค่ะแต่ว่าในระหว่างเคลื่อนย้ายแล้วก็จะเอามาลงหลุมฝังแบบนี้มันอยู่กลางแดดด้วยไงก็เลยเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้จนมีเสียงระเบิดดัง 3-4 ครั้งแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะเดี๋ยวฟังทางท่านผู้อำนวยการกองโรงงานวัตถุระเบิดชี้แจงอีกครั้งนึงค่ะไอ้เสียงที่ระเบิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกรดจำนวนมากเมื่อระเบิดมันก็หมดไปแล้วครับจะไม่มีการระเบิดอีกแล้วไม่มีประตูใช่ครับมันแรกมันเกิดตอนประมาณ11 โมงผมเลยใจตัวเล็กที่ผมอยู่ในเหตุการณ์มันประมาณ11 โมง 20ถึง11 โมง 30นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณที่เกิดเหตุประมาณ40 นาทีเพราะว่าตอนมันลุกไหม้เนี่ยมันก็จะไหม้ไม่จับมันรวมเป็นที่โล่งเป็นสนามหญ้ามันก็เลยทำให้เกิดควันเยอะเพราะมันไหม้หญ้าไปหมดครับอยู่ก็ได้ครับมันไม่หญ้าลาพะหญ้าออกมาก็คือตอนนี้มันสงบแล้วสงบแล้วครับสงบเรียบร้อยก็ไม่มีทำเสียงที่จะเกิดปะทุขึ้นไม่มีแน่นอนเนี่ยฮะท่านก็ยืนยันว่าจะไม่มีเสียงระเบิดหรือว่าจะไม่มีการระเบิดอะไรแล้วนะคะยืนยันแน่นอนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์รุ่งสาครเองนะคะก็สั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในระยะ500 เมตรเนี่ยนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงสารเคมีลุกไหม้ไม่ใช่วัตถุระเบิดประชาชนจะได้ไม่เกิดความตื่นตระหนกตกใจแล้วก็เพื่อความไม่ประมาทคือก็เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะทางผู้ว่าก็บอกมีการประสานโรงพยาบาลในพื้นที่และให้เตรียมรับสถานการณ์ถ้าหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ